ตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมโลมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่21ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้การทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเหตุฉะนั้นเมื่อเฮาทั้งหลายได้ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพราะความเสื่อแล้วพวกเฮาจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเฮาโดยทางพระองค์เฮาทั้งหลายจึงได้รับความแนะนำเข้าไปในห่มพระคุณที่พวกเฮายืนอยู่ด้วยความเสื่อและพวกเฮาส้มสื่นยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้าหลายกว่านั่นอีกพวกเฮาก็ส้มสื่นยินดีในความยากลำบากด้วยเพราะฮู้แล้วว่าความยากลำบากนั่นเฮ็ดให้เกิดมีความอดทนและความอดทนนั่นเฮ็ดให้เฮาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเห็นชอบและการที่ทรงเห็นชอบนั่นเฮ็ดให้มีความไว้วางใจและความไว้วางใจบ่ฮอนเฮ็ดให้มีความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะพระเจ้าได้ทรงเป็นความหักของพระองค์เข้าในใจของพวกเฮาด้วยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เฮาทั้งหลายแล้วขณะที่เฮาทั้งหลายยังขาดกำลังพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อแทนคนสั่วอธรรมตามเวลาอันเหมาะสมด้วยว่าบ่สู่จะมีไผยอมตายแทนคนสอบธรรมแต่บางที่อาจจะมีคนกล้าตายแทนคนดีก็ได้แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงแสดงความหักของพระองค์แก่เฮาทั้งหลายคือขณะที่พวกเฮายังเป็นคนผิดบาปอยู่นั่นพระคริสต์ได้ทรงยอมสิ้นพระชนแทนเฮาทั้งหลายเหตุฉะนั้นเมื่อพวกเฮาได้ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์หลายกว่านั่นอีกเฮาทั้งหลายจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์ด้วยว่าถ้าเมื่อเฮาทั้งหลายยังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พวกเฮาได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วหลายกว่านั่นอีกเมื่อเฮาทั้งหลายได้กลับคืนดีแล้วพวกเฮาก็จะได้พ้นด้วยการทรงคืนพระชนของพระองค์บ่เพียงแต่เท่านั้นเฮาทั้งหลายยังส้มสื่นยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเฮาผู้ทรงเป็นเหตุให้เฮาทั้งหลายได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอาดามกับพระคริสต์เหตุฉะนั้นความผิดบาปได้เข้ามาในโลกเพราะด้วยมนุษย์คนเดียวและความตายก็ได้เกิดมาย้อนความผิดบาปนั่นอย่างนั่นแหละความตายจึงได้ลามไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะว่าทุกคนได้เฮ็ดบาปแล้วที่จริงความผิดบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระบัญญัติแต่ว่าเมื่อบ่มีพระบัญญัติก็บ่ถือว่ามีผิดเพิ่งอย่างใดก็ดีความตายก็ได้ควบงำตลอดมาตั้งแต่อารามจนถึงโมเสถึงแม้นว่าเขาบ่ได้เฮ็ดผิดบาปเหมือนอย่างการละเมิดของอาดามผู้ซึ่งเป็นแบบหมายถึงพระผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังนั้นแต่ว่าของประทานที่มาด้วยพระคุณนั้นบ่เหมือนอย่างการละเมิดเพราะถ้าคนจำนวนหลายต้องตายเพราะการละเมิดของมนุษย์คนเดียวหลายกว่านั่นอีกพระคุณของพระเจ้าและของประทานที่มาด้วยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนจำนวนหลายด้วยแล
และของประทานนั่นก็บ่เหมือนกับผลที่เกิดจากความผิดบาปของคนผู้นั่นผู้เดียวเพราะว่าการทรงพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงเถื่อเดียวได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานนั่นได้มีขึ้นภายหลังการละเมิดหลายเถื่อนั่นนำไปสู่การปลดปล่อยเพราะถ้าการละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำเพราะคนผู้เดียวนั่นหลายกลัวนั่นคนจำนวนหลายที่หับพระคุณอันบริบูรณ์และหับความสอบธรรมซึ่งเป็นของประทานก็จะคุ้มครองอยู่ในชีวิตโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เหตุดังนี้การทรงพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดเถื่อเดียวสันใดการทรงกระทำอันชอบธรรมเถื่อเดียวก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงคนทั้งปวงฉะนั้นด้วยว่าคนจำนวนหลายตกเป็นคนผิดบาปเพราะมนุษย์คนเดียวที่บ่เชื่อฟังสันใดคนจำนวนหลายก็จะได้ทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเสือฟังสันนั้นพระบัญญัติได้มีขึ้นก่อเพื่อความผิดจะได้ปรากฏหลายขึ้นแต่ที่ใดมีความผิดบาปปรากฏหลายขึ้นพระกรุณาคุณก็จะมีหลายลื่นขึ้นในที่นั้นเพื่อว่าความผิดบาปได้ควบงำให้ถึงความตายสันใดพระกรุณาคุณก็จะได้ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาทั้งหลายสันนั้น